พบกับช่องเบลและผ่าสตูดิโออีกเช่นเดิมนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานพอดีว่าไอ้คลิปที่ผมกะจะลงคือ PUBG แล้วมันมีปัญหานะครับคลิปมันมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ธุระเยอะด้วยแหละนะครับก็เลยไม่ได้อัพคลิปลงช่องหลายอาทิตย์เลยแหละครับก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมมาครับแปลงโฉมหมู่บ้านอีกแล้วนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วมั้งครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับที่เรามาสร้างไอ้เนี่ยที่เรามาสร้างและตกแต่งสถานีไปนะครับสถานีรถไฟนี้เนี่ยก็วันนี้ผมจะเตรียมยกระก็วันนี้ผมจะเตรียมยกระดับสตรองโฮลแล้วก็ไอ้พีระมิดตรงนั้นน่ะเห็นไกลๆนู่นไหมครับตรงนั้นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะครับตรงนั้นน่ะผมจะเตรียมยกระดับให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่วันนี้อาจจะทำสตองโฮก่อนเพราะงานมันหนักเดี๋ยวพีระมิดไม่ค่อยทำทีหลังเพราะงานมันเบานะครับนอกจากว่าสร้างทางรถไฟแค่นั้นแหละเนี่ยสตองโฮเดี๋ยวต้องทำทางขึ้นดีๆด้วยครับเพราะตอนนี้ทางขึ้นมันก็แบบนี้สุดยอดเลยครับตอนนี้ทางขึ้นลงมันก็จะแบบสุดยอดมากตอนนี้จริงๆนี่ครับแล้วก็ต้องสำรวจได้ทั่วด้วยนะครับต้องสำรวจให้ทั่วบอกเลยเพราะตอนนี้เรายังสำรวจกันไม่ทั่วมากนะนะเอ้ยตกใจหมดเห็นเป็นดาบดีกว่าครับไม่มีดาบอีกเอาดาบมานี่ครับนี่แหละครับเออวันนี้โอเคตรงนี้จบครับต่อมาก็คือเนี่ยครับแปะไฟให้สว่างหน่อยงานเข้านะครับแล้วก็ลงมาตามทางนี้ไปครับทางนี้สำรวจไปแล้วนะครับนี่เลยผมจะมาคือทางนี้นะครับเพราะเลยไม่ได้สำรวจกันเลยนี่ครับห้องทางนี้คือห้องประตูนะผมจะเอาอะไรมาวางไว้อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับเนี่ยแหละมันจะสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือจุดสปอนนะครับทางนู้นคือห้องหนังสือครับทางนี้คือห้องหนังสือครับนี่ครับเนี่ยห้องหนังสือเนี่ยนี่แหละครับสวรรค์เลยแหละสำหรับคนที่เล่นเอาชีวิตรอดนะครับแต่ผมเล่นสร้างสรรค์เนี่ยเพราะในนี้มันจะมีหนังสือเอนชานอยู่นะครับหนังสือเอนชานเนี่ยตามกล่องนี่มันซ่อนๆอยู่เหมือนเช่นตรงเนี้ยครับดูสิกล่องนี้มีอะไรโอ้โหแต่ละเล่มเนี่ยครับเห็นไหมเทปไปเลชั่นเพียบเลยบอกเลยครับท่านผู้ชมของดีนะของดีสุดๆเลยครับตรงนี้แต่ที่สำคัญก็ต้องทุบใยแมงมุมทิ้งก่อนนะครับนี่แหละตอนนี้เนี่ยขั้นแรกคือเราต้องปักไฟและทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการมีใยแมงมุมอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะครับมันทำให้สถานที่ดูน่ากลัวดูรกร้างซะบอกบอกแม้มันจะเป็นสถานที่กับคือโบราณสถานที่ดีมันควรจะสะอาดสะอ้านนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นแหละถ้ามีใยแมงมุมเยอะจังเล่มนี้สิครับถ้า
ชี่ยครับจบใยแมงมุมไม่เหลือแล้วครับจบแล้วไปไหนนะเราสมมติไปยังอีกเราไปสำรวจเลยใช่ครับยังไม่ได้สำรวจเลยตรงนี้ทางนี้อ๋อประตูห้องสีทางครับทางนี้ดูข้อหนังสืออีกทางนี้3ทางนี่เราน่าจะอยู่ใต้ทะเลนะครับเนี่ยมันน่าจะอยู่ใต้ทะเลนะครับสังเกตจากน้ำที่มันซึมเนี่ยใช่เลยครับมันน่าจะอยู่ใต้ทะเลนั่นแหละทั่วอย่างทางที่เราไม่ได้ไปไหมไม่น่ามีแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมจะทุบเกียงแล้วเปลี่ยนนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นท็อตนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันระเกียงระกะทางเดินนะครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะเดินมาแล้วบอกโอ้ยผมไฟบนพื้นวางทำไมเกียงระกะจังทำไมไม่ให้ไปเลยอุ้ยบูละนะอะไรครับในอนาคตมันจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเงินล้านเนี่ยอีกจุดนึงทุบไปแล้วก็วางไว้เหนือหัวแทนนะครับแล้วก็ปิดวางไว้นี่ทุบนี่เนี่ยครับนะครับตรงนี้มันเนี่ยตรงนี้เราก็มาทุบมาโผล่ได้เลยนะครับนี่แหละจะวางบล็อกเหล็กไว้แล้วกันโตนบิ๊กวัดเรียงกัน3อันจำไว้เผื่อถ้าจะขุดทางลัดก็มาขุดตรงนี้ได้นะครับสตรงโฮจบแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเราจะรีโนเวทให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังไงนะก็ตรงนี้เหนือขึ้นไปมันก็บ่อน้ำนะครับนั่นแหละครับปัญหาเลยแหละปัญหาขั้นแรกเลยนะครับทางขึ้นทำยังไงนั่นแหละครับทางขึ้นทำยังไงฉันขึ้นทางลงอะคือมันต้องลงมาปุ๊บแล้วให้มันเจอสตองโฮเป๊ะๆเลยอาจจะทำเป็นแบบลงมาปุ๊บมีล็อบบี้ในสตองโฮอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะทำประตูไว้แล้วเขียนไว้ว่าสตาร์ปอนลี่นะครับป้ายมาประตูมาไปสปูตครับเราเขียนไว้ว่าสตาร์ปอนลี่เพราะด้านทางนี้มันจะสามารถไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยครับมันจะทะลุขึ้นไปได้เลยไงเนี่ยมันจะทะลุขึ้นไปทางนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับทะลุขึ้นไปปุ๊บอุ้ยโหมืดแล้วเนี่ยหมดแล้วกลับบ้านนอนกันดีกว่าครับไปถึงบ้านผมนะเวลาอะไรดีแบบง่ายสุดครับแปะประตูทำไมนะครับ Staff Only ตรงนี้ผมอาจจะทำเป็นแบบล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยขึ้นไปนะครับ
ทำบันไดมานี่ทำบันไดมาไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆกลัวสโตนอะอ๋ออยู่นี่ครับนี่มันเลนฟ็อกไลท์อะไรเนี่ยเอ๊ะระบบสตองโฮชั้นไหนอ๋อชั้นด้านบนนะครับข้อนี้ปิดเป็นทางสงวนนะครับเขาเนี่ยปิดเป็นทางสงวนนะครับพอดีว่าตรงบริเวณนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าบันไดทางขึ้นอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้เราก็ขึ้นไปได้เลยสบายใจครับแล้วปัญหาคือลูกค้าที่เป็นคนพิการจะเอาไงอ่ะคนพิการนะครับแบบคนพิการมาเที่ยวอะไรเงี้ยนะคนพิการพูดที่ต้องใช้ลิฟต์อะไรนะครับหัวอะไรนะหัวไหนนะครับการขุดเจาะในทะเลทรายมันจะขุดยากเนื่องด้วยปัญหาที่ทรายมันจะถล่มลงมาทับคุณนะครับนะครับเนี่ยลึกมากเลยเนี่ยลึกบึ้งเลยครับอย่าบอกนะว่าเราขุดอยู่ในอย่าบอกนะว่าเราจะขุดขึ้นไปโผล่บนภูเขาอะครับผมมาใช่แล้วแหละนะครับท่านผู้ชมผมว่าใช่นะท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าเราอาจจะขุดขึ้นไปแล้วไปโผล่ตรงภูเขานะครับท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมว่าใช่เลยแหละโผล่ภูเขาแน่นอนนะสภาพนี้ผมฟันธงได้เลยโผล่ภูเขาแน่ๆโอ้ยอีกแล้วนี่ครับใช่ไปสำรวจก่อนสิด้านบนนี้มีอะไรโอ้โหเต็มๆเลยโอ้ยอ๋อถนนครับโผล่ขึ้นไปตรงไหนอ๋อถนนหลวงครับถนนหลวงเขาเรียกอ๋อจะโผล่มาตรงถนนหลวงลงท่าเรือนะครับถ้าเป็นไปได้มันจะมาโผล่แถวๆนี้นะครับก็คือบล็อกคอบเบิลสโตนคอบเบิลสโตนนะมั้ยนี่ปิดทางครับใส่แสงไฟและปิดอีกชั้นเพื่อกันมอนเตอร์มานะครับโอเคก็คือขึ้นไปไม่ลึกมากนะครับมาขุดกันต่อนะครับงานนี้ใช่แล้วลมอีกแล้วเฮ้ยแล้วครับผมไม่ชอบการขุดต่อบนทะเลทรายก็พออย่างเงี้ยแหละมันจะมีปัญหาช่วงพอถึงต้นๆพื้นนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคอย่างเช่นตรงนี้คือด้านบนถนนหลวงนะครับชัดเจนโอเค
ชัดเจนเลยครับว่าเรากำลังโผล่บนถนนหลวงนะครับชัดเจนบอกเลยครับท่านผู้ชมชัดยิ่งกว่าชัดซะอีกตรงนี้กูไหนกูจุดที่ไม่อยากให้ผัวซะด้วยนะครับเนี่ยอะไรนี่ว่าเราต้องจอลงมาลึกกว่านี้นะครับให้อยู่ในชั้นหินทรายนี่แหละให้อยู่ในชั้นหินทรายตรงนี้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเราจะเจาะอุโมงค์นะครับตรงนี้ก็ให้มันเป็นดีตลอดไปก็แล้วกันนะครับกาเบลกาเบลเอ้ยอุดหินมาโผล่ไหนเนี่ยครับก็คือเราจะโผล่แถวนี้นะครับนี่เลยเราสามารถมาเนี่ยครับสามารถขุดตรงนี้ได้เลยปวดหัวจริงๆนะครับกับทรายเนี่ยแต่ก็ยังว่าแหละครับมันคือทะเลทรายจะให้ในทะเลทรายมีทรายมันก็ไปไม่ได้นะครับวางบันไดครับปึ๊บโอ้ยเนี่ยแหละครับเป็นโพรงเลยทีนี้ต้องหาวิธีกบเกลื่อนนะครับกบเกลื่อนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยกบเกลื่อนตรงนี้ด้วยเข้าประสาทตรงก็ไม่ทำอยู่จะทำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเด็กเนี่ยครับสถานที่ท่องเที่ยวนะโปรเจกต์ต่อไปผมจะทำท่าเรือก็คือWe'll be right back.
ดานมันคาร์บอนสโตนพื้นก็คาร์บอนสโตนคาร์บอนสอย่างคือคาร์บอนสโตนครับต้องคิดก่อนเพดานมันอะไรไม่ใช่เพดานคาร์บอนสโตนไอ้นั่นเลยครับพื้นพื้นนี่ครับแล้วก็มาโผล่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับสกังโฮนั่นเองอาจจะต้องมีหลาย EP นะครับสำหรับสำหรับสร้างสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะครับจะเว้าทางอีกแล้วกลายเว้าถนนนะครับต้องให้เปลี่ยนเป็นคอปโป้ไว้ก่อนเพนานมันเป็นบล็อกเลยดิที่มันเข้ากับธีมใต้ดินอย่างเช่นอิฐโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับทางแถวนี้ครับเนี่ยแหละครับคอบสโตนยาวบอกเลยมีน้อยมากที่จะเป็นกาเวลนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคสำหรับที่ท่องเที่ยวที่ใหม่เนี่ยคอนสตรไอ้ลอนโกเลมเดินหรือว่านี่อะไรพันในหัวไปไอ้ลอนโกเลมนี่นี่ครับทำมันนี่ไปสองข้างค่ะนี่อุดรูไว้ครับอุดไว้ครับเพื่อความปลอดภัยเปลี่ยนด้วยอุ้ยตรงนี้อาจจะทำเป็นนี่แพงนะครับนี่ประมาณนี้เขาจะยกตัวข้างล่างนะครับถนนด้านบนนี้อ่ะเนี่ยใช่เลยส่วนหนึ่งของถนนครับอ
กันก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกมันจะนานเกินเดี๋ยวไว้ EP หน้าเราค่อยมาต่อกันในส่วนของเนี่ยครับกำแพงทางลงสตงโฮนะครับบวกกับการดัดแปลงสตงโฮเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ